มาเปิดบ้านน้องพลอยอีกแล้วครับแคบหน่อยนะคะข้างบนนี้จะเป็นไมยูคาธรรมดานะคะบนพายุนะคะพาไปประมาณ 3-4 แผ่นแล้วนะคะตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆครอบครัวน้องบอกพลอยทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราได้รับคำแนะนำดีๆจากพี่ FC เนาะว่าให้ถ่ายบริเวณบ้านน้องพลอยให้ดูชัดๆอีกทีนึงวันนี้คุณแม่มาด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะน้ำใจนะคะจากพี่ๆนะคะที่โอนเงินมาให้ค่ากล้วยน้องนะคะตอนนี้คุณพ่อกับคุณแม่ก็สั่งกล้วยมาทุกวันค่ะวันละ100 200 300บ้างแล้วแต่ว่าจะมีกล้วยไหมนะคะเพราะว่าตอนนี้กล้วยขาดแคลนมากค่ะแล้วก็ได้มาก็จะได้มาอันที่ก็จะสุกต้องรอวันนึงถึง2วันสุกอย่างนี้นะคะคุณแม่ก็ต้องรอให้มันสุกก่อนเนาะแล้วก็แต่ว่ากล้วยได้กินทุกวันค่ะแต่ว่าจะอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อนเพราะว่ามันขาดแคลนนะคะขอบคุณน้ำใจพี่พี่ FC มากมากนะคะที่รักและก็เอ็นดูครอบครัวของเรานะคะโอ้กินมือแม่ไปด้วยนะคะตอนนี้นะคะคุณพ่อนะคะแล้วก็คุณตานะคะคุณตาใจดีนะคะช่วยทำความสะอาดบ้านของน้องบอกพลอยนะคะเนื่องด้วยสภาพอากาศช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่พายุเข้าเนาะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องทำความสะอาดแบบบ้านเขาอย่างดีที่สุดอะค่ะเท่าที่เราจะทำได้เต็มที่ที่สุดแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ครับแคบนะครับเราก็ต้องใช่ค่ะตรงบ้านน้องนะคะเป็นพื้นที่อาจจะคับแคบหน่อยนะคะเพราะว่าอยู่ในเราอยู่ในชุมชนนะคะเราไม่ได้อยู่สถานที่กว้างๆเนาะเราก็ต้องเซฟทุกอย่างนะคะเซฟลูกเราด้วยเซฟบริเวณพื้นที่ด้วยนะคะเราก็ทำความสะอาดบ้านลูกเราแล้วก็บ้านคุณตาอย่างดีที่สุดนะคะทำทุกวันนะคะพยายามเก็บพยายามกวาดทุกวันนะคะอ่ะหนูอ่ะได้กล้วยแล้วไม่สนใจคุณตาเลยนะคะอันนี้โยนให้ตาบ่เออให้ตาเลยโยนบ่เอามาให้ก็ได้นี่ตรงเสายืนได้เลยครับเดี๋ยวให้คุณตาก่อนนะคะคุณแม่ไม่เคยเข้าใกล้คุณตาเนาะให้เลยไม่เป็นไรเลยสี่ค่ะลูกสาวนะคะได้กล้วยนะคะก็ลืมคุณตาเลยเนาะอันนี้นะคะเป็นบ้านน้องบอกพลอยนะคะเดี๋ยวมาใกล้ๆอีกแล้วค่ะคุณพ่อกับคุณแม่นะคะตั้งใจจะทำให้น้องตั้งนานแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเนื่องด้วยพิษโควิดเนาะอย่างที่เรารู้กันนะคะก็ยังไม่พร้อมกับอะไรหลายๆอย่างนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่มีคำแนะนำดีๆมีแนวคิดอะไรใหม่ๆที่จะแนะนำครอบครัวของเราก็แอดไลน์คุณแม่มาได้นะคะคุณแม่จะใส่ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็ถ้าคุณพี่ท่านไหนไม่สะดวกแอดไลน์ก็โทรเบอร์มาก็ได้ค่ะเพราะว่าคุณพ่อกับคุณแม่จะใส่เบอร์ไว้ใต้คลิปทุกคลิปนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสะดวกไม่สะดวกแอดไลน์ก็โทรมาก็ได้นะคะหรือว่าพี่ๆท่านไหนที่ไม่สะดวกโทรหรือไม่สะดวกแอดไลน์เม้นไว้ใต้คลิปก็ได้ค่ะเดี๋ยวเม้นไว้ให้คุณพ่อกับคุณแม่โทรกลับนะคะเดี๋ยวทางเราก็จะโทรกลับหาพี่ๆนะคะเดี๋ยวให้น้องหมาก่อนขอบคุณค่ะพี่ๆก่อนจ้าก่อนจ้าด้วยจ้าเนี่ยจ้าก่อนจ้าด้วยเดี๋ยวด้วยใส่หัวด้วยใส่หัวยังไงใส่หัวก่อนหืมเนาะน้องได้กินเต็มอิ่มทุกวันแน่นอนค่ะแล้วก็สำหรับพี่ๆที่ให้ค่าทำบ้านใหม่น้องมาแล้วนะคะคุณพ่อกับคุณแม่ก็เก็บไว้เป็นอย่างดีนะคะเดี๋ยวจะเปิดเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูเรื่อยๆนะคะว่า เราได้งบมาเท่านี้เราซื้ออะไรไปบ้างเราทำอะไรไปบ้างนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมีมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะไม่ทิ้งไม่หายแน่นอนค่ะเพราะว่าเราก็เลี้ยงเขาและเขาเป็นลูกนะคะอยากให้เขาอยู่ที่แบบมันดีกว่านี้นะคะเอาตรงๆเลยเนาะที่มันโอเคกว่านี้ดีกว่านี้นะคะแบบไม่อยากให้เขาโดนฝนไม่อยากให้เขาโดนลมไม่อยากให้เขาโดนแดดนะคะเพราะว่าคุณพ่อกับคุณแม่ก็ไม่ได้อยู่กับเขาตลอดเวลาเนาะเราก็ต้องช่วยได้เท่าที่เราอยากเท่าที่เราช่วยได้นะคะช่วยอย่างเต็มที่นะคะแล้ว
ะให้พี่ดูอย่างชัดนะคะข้างบนนี้จะเป็นไม้อะไรนะยูคาครับไม้ยูคาธรรมดานะคะจะเป็นไม้ยูคาธรรมดาค่ะเนี่ยค่ะแต่เราก็ทำมาอย่างดีนะครับได้ปีนึงก็ถือว่าแต่เราทำมาได้ตรงนี้คือน้องพลอยอยู่ได้1ปีแล้วนะคะคุณพ่อทำไว้นะคะให้น้องแต่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะคะมามาป่วยก่อนตรงนี้นะคะโดนพายุนะคะพาไปพายุพาไปเที่ยวนะคะตรงนี้พายุช่วงนี้พายุเข้าประมาณเกือบอาทิตย์นึงได้แล้วอะค่ะแล้วก็พาไปประมาณ 3-4 แผ่นแล้วนะคะตอนนี้คุณพ่อกับคุณแม่ก็ถ้าวันไหนฝนตกหนักๆ นะคะลมแรงๆก็จะพาน้องพลอยนะคะไปขออยู่บ้านคุณยายเนาะหรือไม่ก็จะหลบอยู่หรือไม่ก็จะหลบอยู่กับคุณตาหลบอยู่กับคุณตานะคะแต่ว่าก็หลบอยู่ได้ก็ได้ไม่นานเพราะว่ามันมีที่มัดนะครับไม่มีที่มัดน้องไว้นะครับก็ตามที่พี่เห็นเลยนะคะตามนี้เลยค่ะพ่อกับแม่ก็ช่วยอย่างเต็มที่ที่สุดนะคะพยายามอย่างเต็มที่ที่สุดทุกอย่างเร็วมานี่เร็วกินอิ่มนะคะไม่สนใจเลยบ๊ายบายพี่ก่อนเร็วบ๊ายบายพี่ๆก่อนค่ะก็ถามเป็นอะไรหนูเล่นอะไรมานี่หึโอ้ยเป็นแผลโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคุณแม่ก็มาถ่ายบ้างให้พี่ๆได้ดูชัดๆเต็มๆอีกนะคะถ้าพี่ๆท่านใดที่สนใจจะให้คำแนะนำหรือว่าจะให้คำปรึกษานะคะกับคุณพ่อกับคุณแม่นะคะว่าจะทำยังไงจะไปในทางไหนเพราะว่าพ่อกับแม่เพิ่ง เปิดช่องใหม่นะคะก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรมากนะถ้าได้คำแนะนำดีๆจากพี่ๆน่าจะโอเคมากกว่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมแอดไลน์คุณแม่ใต้คลิปนี้นะคะมาแชร์มาแชร์ความคิดความรู้กันหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเราคนเดียวเราก็ทำอะไรได้แบบน่าจะไม่เต็มที่เท่าไหร่ถ้าเรามีความคิดที่หลากหลายหลายๆคนน่าจะดีที่สุดทำให้เขาครั้งนึงก็อยากทำให้เขาได้อย่างดีที่สุดนะคะยังไงก็ฝากพี่ๆนะคะเป็นสะพานบุญช่วยให้คำแนะนำกับพวกเราด้วยนะคะอย่าลืมแอดไลน์นะคะสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ๆเป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องบอกรอยที่ดื้อด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ